ต่อมาอีกสวัสดีค่ะช่องมีเพียวชาแนลนะคะมาอีบ้านสีสงครามนะคะนี่เบลโจนที่เด้อโจ๊ะโจ๊ะมีที่กลับรถนะคะบนนี้มีอุโมงค์นะคะทางเข้านะทางเข้าแม่น้ำสองสีนะคะท่านผู้ชมให้ฮีเด้อไกลเด้อฮีฮึมมาซบน้ำแม่เพียวเด้อค่ะเบิ่งค่ะมาดามเพิ่นเก่งขนาดเลยขับรถพาเพิ่นไปเที่ยวจมไม่ขาดลิปสติกค่ะบ่มีลิปสติกเดี๋ยวนี้ฮะแจกลิปสติกกระซอกคิ้วหายไปตั้งแต่บุยแม่เอ้ยนี่เด็กขึ้นอยู่เด้อนี่นี่จ้าดินซอคิดคิ้วจ้าอยู่นี่จ้าบนนี้ท่านผู้ชมขับขนาดเลยไทยดีด้วยโรงพยาบาลนี่นะคะนี่ทางจะไปแม่น้ำสองสีชัยบุรีนะคะกับเก่ากับงานเพิ่นขายค่ะนี่นะคะนี่ของฝากเยอะแยะพวกปลาส้มปลาหยังค่ะอยู่นี่ค่ะมีเยอะแยะเลยนี่นะคะที่จะไปชัยบุรีคือเลี้ยวซ้ายเนาะนางเนาะเลี้ยวซ้ายลงเลยค่ะนี่แต่ว่าเขากลับไปแล้วครับเขาเพิ่งมาค่ะเลี้ยวซ้ายตรงลูกศรนี่นะคะนี่กับรถและตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะเลี้ยวเข้าไปเลยประมาณถึง500เมตรอยู่ป่ะเฮ้อนี่ค่ะเดี๋ยวทางนี้ค่ะนั่นแหละประมาณ500เมตรนั่นแหละเต็มที่อ่ะนี่แม่น้ำเบิ้งแม่น้ำนี่ค่ะแม่น้ำเอ2 4 4สงครามนะคะนี่สิไปทะลุแม่น้ำโขงนะคะนี่ก็ขนาดเลยนี่นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะพากันมาอีกค่ะแบบตั้งใจมาจริงๆค่ะรอบหน้านี่รอบนี้บ่ฮู้ทางพากันลงทางท่านผู้ชมเอ้ยก่อนมีทงหน้าเออบ่นี่ทางเขาขายอย่างนั้นร้านขายของฟ้าเออมีมดอยู่นี่หันประสบประสมเอาบ่กระเทินเลยไปเลยยัดเงินเนาะเอออีกอย่างจะซับจางซับเป็นโรคซับจางเออเครียดเป็นโรคซับพูนสังเกตหน้าเลยมาดามท่าหน้าดำๆแล้วซับจางแล้วหันสังเกตรถเป็นมาดามนี่หน้าไม่ดำนะคะหน้าขาวตลอดซับไม่จางแม่พี่ออนหน้าดำมื้อนี้หันซับจางฝากช่องนี้เด้อจ้าจ้ามาดามมังโกจ้าติดตามกันเด้อรอบหน้านะอาจจะไปประมาณ3ช่องพะยักเพราะมีเพื่อนใหม่สมัครแล้วเมื่อวานอีกช่องนึงเปิดช่องนะอาจจะไปตีคู่ไปด้วยกัน3คนรอบนี้นะคนนั้นก็ขับรถเก่งได้ฮะอืมคุณมีรถอยู่หรอวะมีขับได้จ้ะรถที่ฮอบไปเอารถไปกับจ่ายค่าน้ำมันในเพิ่นเนาะเออมีรถโอ้ตรงนี้มันขึ้นตรงนี้บ่เว้ยสะพานนี่โอ้ตรงนี้มันมีสะพานขึ้นไปได้เมื่อกี้ไม่ได้ลงไปนี่ไปลงข้างล่างก็ได้ตัวนี้แม่นคือว่าเฮาบ่จักเนาะว่าเฮาบ่คุ้นทางนะบ่เคยสวนยางเบิ่งสวนยางไม่เปรี้ยวน่าเห็นค่ะสุดยอดเลยสวนยางน่ะสวนยางโอ้ยสวนปรารถนาดีเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาดามไปชิมกับข้าวตรงนี้ละค่ะนี่โอ้ยเนี่ยสวนยางนี่แบบทึบหน้าดูเลยมั้ยอือขนาดเลยว่ะคักๆๆบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมวัดก็ได้ไปเที่ยวมานี่แม่น้ำ2สีก็ได้ไปตลาดนัดก็ได้ไปบุญก็ได้เออกินข้าวกินน้ำก็อิ่มโอ้ยแซ่บอธิษฐานกันคักมื้อนี้เห็นยกพระก็ขึ้นค่ะเป็นจับใบซีมซีกับใบที่10เพิ่นบอกว่าให้นอนฝันเอาก่อนค่ะเพิ่นบอกค่ะนะมาดามก็ได้ใบที่เท่าไหร่19ดีขนาดว่าซั่นใบที่19เออสิสบายตอนเฒ่าซั่นไปสิโทษเฒ่าบ่พอบ่ฮอดบัดนี้ก็ว่าจะซั่นได้เนาะเออบ่สาธุสิสมพรปากเด้อรอบหน้าเราไปตกแพน่ะเนาะแพชัยบุรีเขาท่าอยู่ได้ล่ะเนาะอืมรอบหน้าเราไปส่วนมากก็จะไปช่วงสงกรานต์นี่เพราะว่าแม่นช่วงนี้ก็คือหน้าฝนบ่ปานใดน้ำไม้เป็นตะลายนะโอ้ไปหาอยู่นี่บ่ใช่นี่ค่ะน้ำไม้มีแต่ปลากระซะเลยน้ำไม้กระซะไปท่องเที่ยวไปถ้าขนาดค่ะเบอร์นี้โอ้ยมาเนี่ยบรรยากาศดีจ้ะพี่น้าเฮาก็มีของเขาขายทางท่ากันจอดอีกนี่อืมบรรยากาศดีโอ้มองนั้นพักอยู่มองนั้นใช้ออโต้พาร์ทเริ่มต้นแต่ตั้งไหนสีสงครามเนี่ยตั้งแต่นี่เลยบ่อำเภอสีสงครามเนี่ยบ่ใครแต่รถขับง่ายไอ้บรรยากาศแล้วก็นั่นมันโอเคง่ายอยู่ถ้าฝนตกมันก็ระวังจิหน่อยครับรถถนนลื่นถนนกว้างเนาะเจริญทางนี้ฮะคักอยู่จ้ะขี่ไปจังหน้าก็สิเป็นดีบ้านในท่าดอกแก้วค่ะท่าดอกแก้วแล้วก็คำพอกค่ะนะคะเข้าคำพอกแล้วก็ไปแถวเทนท่าจำปาเจริญค่ะโซนนี้ค่ะมีเพียวกับมีแฟนนครพนมอยู่นะคะแต่ว่าแฟนเราก็ไม่ได้เลาะทางนี่ถามโทรถามเราก็ให้อีกจนหลงพาท่านผู้ชมมาชมเยอะๆค่ะทางนี้ค่ะอยู่อีกคลิปอีกเก่าๆในการผู้ชมก็เบื่อเนาะมาดามเนาะคลิปท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยนั่นแหละโอ้คนดวงเบิ่งกับบ่หลายดอกสองสามคนโอ้ยเบิ่งนี่ละล่อนี่คักเอาเออนี่คักเอาอะไรอ่ะโอ้ยนี่ชีวิต
ชนิดแบบชิวๆเว้ยเขามาตะกีดยางด้วยนี่นี่นี่นะครับเมืองนี้ชิวๆเว้ยคิดเลยมากทักขนาดท่านผู้ชมขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องมีเพียวชาแนลด้วยค่ะพี่ถูยังไงยังว่ากันนะคะจ้าเด้อจ้าเด้อจ้าฝากกดติดตามด้วยค่ะ